การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชีวิตออมสั้นขยันคืนจากธนาคารกสิกรไทยท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ Birthday Play Hard เป็นสัปดาห์พิเศษนะครับเทปนี้ถ่ายก่อนคอนเสิร์ตใหญ่30ปีของเรานะฮะประมาณ2อาทิตย์ครับประมาณ2สัปดาห์ก่อนคอนเสิร์ตใหญ่วันนี้ผมมาที่จังหวัดเชียงใหม่มาตามหาแฟนเพลงคนหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ไปพบรูปถ่ายของ2สาวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมมันที่ยนที่ไหนนะเรยินานะฮะผมจำได้ว่ารูปเนี้ยถูกส่งมาให้ผมแล้วผมก็เก็บไว้แล้วช่วงก่อนคอนเสิร์ตสักประมาณ2เดือนผมก็เอารูปเนี้ยโพสต์ขึ้น Facebook คล้ายๆเหมือนกับตามหาคนน่ะว่าเออมีใครรู้จักสองสาวนี้บ้างปรากฏว่าเจ้าตัวติดต่อเข้ามาแล้วกรี๊ดกรี๊ดไม่หยุดคือก็เป็นคำพูดนะกรี๊ด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 ดีใจจังเลยที่พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดยังเก็บรูปถ่ายหนูไว้ได้วันนี้เราได้ส่งทีมงานมาที่บ้านของสาวคนนี้นะฮะชื่อน้องเกดทราบมาว่า20กว่าปีให้หลังน้องเกดเป็นครูสอนเปียโนระดับเทพอยู่ที่เชียงใหม่ชื่อว่าบ้านต้นเสียงรับสอนเปียโนและฟลุตกีตาร์ร้องเพลงติดต่อนี่บ้านจิตตมาศจิตตมาศทีมงานบอกกับน้องเกดว่าจะมาพบมาสัมภาษณ์แล้วก็เอาบัตรคอนเสิร์ตมาให้แต่ไม่ได้บอกน้องเกดว่าผมจะมาด้วยเรามานี่คือมาเซอร์ไพรส์เธอตามมาเลยชื่อเกดนะคะชื่อจริงชื่อว่าจิตมาศกตัญญูค่ะมาทันฟังพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดก็ตอนประมาณชุดที่3แล้วอะค่ะเพลงชุดที่ชื่อว่าจากกันมานานเนี่ยนะคะติดตามเขาก็จากในทีวีกับในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะตอนนั้นแล้วก็เขาจะลงที่อยู่ที่ฮาร์ดไว้พี่ก็ลองเขียนไปที่เราถามไปนี่คือเขาตั้งใจตอบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะคะตอบแล้วว่าเริ่มเล่นเปียโนตอน9ขวบแล้วก็อัปเดตด้วยนะว่าขณะนี้พี่อายุ26จากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาว่างเนี่ยชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะคะซึ่งจิ๊กจิ๊กแค่นี้ก็เฮ้ยโอ้โหเป็นไงมาที่มาอ้าวมาที่อาแนะนำเป็นทางการหน่อยนี่คือครูเกตหรือน้องเกตนะฮะซึ่งเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยส่งรูปถ่ายมีน้องเกดกับเพื่อนเขาชื่ออ้อมใช่ไหมใช่ได้เราไม่ได้รูปมาเนอะเราเอามาแต่อยู่ในนี่เป็นรูปที่นี่ครับรูปนี้นี่ถ่ายเราตอนนั้นเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่โรงเรียนเรยินาค่ะจังหวัดเชียงใหม่งั้นเดี๋ยวเราก็เอ๊ะรออะไรเนี่ยรอย่ออะไรไม่เรยินารอรอพอและนี่คือแต่เรายังเจอกันอยู่ไหมเนี่ยไม่เจอแล้วค่ะเพราะตั้งแต่จบม.3นี่ก็แยกย้ายกันไปเราก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเพื่อนพี่ชื่ออ้อมเนี่ยค่ะจริงๆอยู่เป็นคนละกลุ่มเป็นคนละห้องแต่ว่าชอบไหมชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมาเฮ้ยเมื่อวานฉันอ่านหนังสือพิมพ์เหรอคะเขาบอกว่าพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนี้แล้วก็จะเหมือนมาแลกโดน่ารักจังเลยขอบใจมากนี่วันนี้เนี่ยที่เอาแบบว่าอยากที่จะให้เราได้ไปดูคอนเสิร์ตของพี่พี่ฮาร์ดนะที่เมืองทองนี่30ปีเบิร์ดกับฮาร์ด sometimes but always ขอบคุณค่ะให้บัตรอย่างนี้แล้วทำไมไม่ให้ค่าตั๋วระบินเอาเกียรติไปด้วยเลยแล้วเขาจะไปยังไงเราให้บัตรแล้วนายต้องเป็นคนให้ตั๋วเครื่องบินไม่เป็นไรไปเลยยังไงก็ไปนี่เอาซีดีมาให้ด้วยเผื่อที่จะจำเพลงเหล่านั้นไม่ได้แล้วดีครับครับมานั่งคุยกันหน่อยไหมอ้าวมาน่าจะโยนไม้ทิ้งเลยและนี่คือจดหมายนะครับจากผมถึงเกด
ลงวันที่28มิถุนายน2534เขียนโดยลายมือผมเองนะกับลายเซ็นที่ผมเซ็นในยุคนั้นซึ่งอยู่นี้ก็ไม่เหมือนแล้วแต่คล้ายปีนี่คือปีที่เราออกจากกันมานานตอนนั้นมาอยู่กีตาร์แล้วนะฮะบอกว่าเกตขอบคุณมากสำหรับจดหมายดีใจมากที่ทราบว่าเกตชอบผลงานเพลงชุดใหม่ของพวกพี่และสำหรับคำถามที่เขียนมานี่มีการรีเฟอร์อ้างถึงคำถามที่เกตถามมาด้วย1พี่เริ่มเล่นเปียโนเมื่ออายุ9ขวบตอบตามคือจดหมายที่เกตเขียนมาเนี่ยผมคงเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้ละนะฮะพี่เริ่มเล่นเปียโนตอนอายุ9ขวบวงเล็บขนาดนี้26จ้ะตอนที่50แล้วที่ดูนะฮะ2เวลาว่างที่ชอบอ่านหนังสือวงเล็บ3ก๊กคนที่ก่อนกินหวนและอื่นๆนะฮะและอื่นๆนี่ก็คือพวกนวลนาวีออนอะไรพวกนี้นะฮะผมพูดเล่นจำไม่ได้แล้ว30ปีก่อนเราอ่านอะไร3ที่อยู่นะฮะ211คนโยธิน30กรุงเทพฯ10900ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่อยู่นี้อยู่4เขียนมาหาบ่อยๆได้ไม่เป็นการรบกวนจ้ะแสดงว่าน้องเก๋ต้องถามได้เลยว่าต้องเขียนไปเขียนมาอีกเป็นไหมคะแล้วก็สุดท้ายผมก็เลยสุดท้ายจดหมายว่าระยะนี้พวกพี่มีงานแสดงคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆค่อนข้างมากเลยไม่ค่อยจะมีเวลานะหากตอบจดหมายไม่จุใจก็ขออภัยด้วยวงเล็บด้วยเพราะเรารู้ว่านี่เขาเป็นคนเชียงใหม่ตรงชื่อฮาร์ดเอ๊แต่จริงๆแล้วตอนที่พี่ฮาร์ดออกเทปกันในปี28เนี่ยตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เอง30ปีเอาเงี้ยอายุปัจจุบันลบ30เรารู้เลยอะไรฮะอายุปัจจุบัน8ปีตอนเราออกเทปชุดแรกตอนนั้นยังดูจากวงๆอยู่เลยเราส่งรูปนี้ให้เกดด้วยหรือเนี่ยอันนี้คือเป็นภาพที่บุกไปที่โรงแรมเฮ้ยจริงป่ะไม่เราทำยังไงมีแฟนเพลงบุกเข้ามาในห้องพักถึงโรงแรมด้วยเหรอโรงแรมอะไรจ้าหนูชิมไหมคะชิมไหมคะรถสามีหนูเขาว่างไงเปล่าแย่ไม่ว่าอะไรค่ะเอาวันนี้ครับสวัสดีครับผมให้เขานั่งกัดฟันอยู่หนูก็งงคลายออนนะท่านอ๋อนี่ไงที่ไปเจอเนี่ยก็คือว่าเพื่อนเป็นลูกเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าที่หาดงานแล้วก็คือตอนที่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าห้องนี้แหละมีชี้เป้าแต่เข้าไปไม่เจอไม่เจอโอ้โหนี่เกดยังเป็นละอ่อนยิงอยู่เลยเนี่ยดูสิโอ้โหเยอะมากโอ้น่ารักจริงเนื้อเก็บรูปกันไว้เนอะเกดเนี่ยดูธรรมชาติมากแต่คนที่แปลกประหลาดที่สุดคือจริงๆนะนี่เราไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะแต่ตรงนี้นี่แต่พี่ฮาร์ดนี่ดูสิโอ้สมัยก่อนในน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้น่าจะน้ำหนักน้อยกว่าปัจจุบันร่วม20โลพร้อมมากเลยไหนมีรูปอะไรอีกโอ้ถูกมีรูปน่ารักเลยครับแต่นี่โลกน้อยเนาะโลกดนตรีนะฮะนี่ลงมาลูกนี้พี่ฮาร์ดเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทำเป็นออกมาแล้วน้องถ่ายเตรียมกันด้วยฮะโอ้โหแล้วจะว่างไหมได้วันที่22กันยาเนี่ยว่างไหมว่างไหมครับผมเออไปชนะเลยค่ะเดี๋ยวพี่ฮาร์ดมีคอนเสิร์ตวันที่12ตื่นนี่เฮ้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับสามีโอ้นัดกันแล้วเหรอโอ้เหรอซึ่งเหมือนแล้วเฮ้ยพอดีเลย11แล้วก็12โอ้โชคดีถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่ไม่อยู่ญี่ปุ่นเสียใจอ๋อคุยกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นระหว่างอยู่ญี่ปุ่นใช่ค่ะปรากฏว่าเวลามันจะเหมาะกับดีค่ะดีค่ะยินดีมากนะครับผมดีใจที่ได้เจอกันแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคงได้เจอกันในวันคอนเสิร์ตก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนะฮะผมกับเบิร์ดก็คิดว่าปีนี้เราอายุ50กันแล้วเราก็จะมอบภาระในการทำรายการเนี่ยให้กับหนูเกดให้เกดเนี่ยเป็นพิธีกรนำท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเบื้องหลังเบื้องลึกของคอนเสิร์ตเมื่อวันที่12กันยายนที่เมืองทองธานีนะไปสัมผัสว่าเออเบื้องหลังคอนเสิร์ต30ปีของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนี่ยเขามีการเตรียมการเป็นยังไงศิลปินที่เชิญมาเนี่ยเขาให้อยู่กันยังไงให้กินข้าวกล่องหรืออะไรกลับมาจากญี่ปุ่นเก่งจะรีบไปทำหน้าที่เลยอ้าวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกับน้องเกดในบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรายการ Birthday Play Hard
ดยประกันชีวิตออมสั้นขยันคืนจากธนาคารกสิกรไทยไปดูซ้อมใหญ่อะค่ะตอนอยู่บนเครื่องก็พยายามจะนอนให้มากที่สุดแต่ว่าบางทีก็นอนไม่หลับคิดถึงที่จะไปเจอเนี่ยค่ะไปดูกันนะคะสิบปีก่อนก็มาเล่นมาเป็นแกสของคนโน้นคนนี้ครับตามภาษาแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นงานที่เราจัดขึ้นเองเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนมันเราก็มาแค่วันนี้แหละมันจะไม่ลึกซึ้งกับความรู้สึกของความสำเร็จและความล้มเหลวซึ่งตอนนี้มันก็แบบชนะไปครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงคือจะแสดงได้ดีหรือเปล่าวงน่าจะพร้อมแล้วล่ะขั้นตอนของมันก็คือแต่ละชิ้นก็จะต้องไลน์เข้าไปที่บอร์ดอันไหนเป็นอันไหนเป็นอันไหนและระหว่างนั้นเนี่ยตรีก็จะเริ่มเล่นแล้วก็จะมีการเริ่มมิกซ์เสียงถ้าจะถามบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อ3เดือนก่อนคิดว่าจะเป็นยังไงได้แต่หวังเพราะว่าในทุกครั้งที่มันเล่นที่ Impact เนี่ยเป็น20ปีก่อนเนี่ยเราไม่ทราบและเราไม่เข้าใจถึงมิติทําไมมีแถวนี้ทำไมไม่มีแถวนี้ทำไมมีจออันนี้เราไม่รู้เลยเราเดินขึ้นมาก็เหมือนกับเดิมเนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่นั่งเรื่องคนดูเรื่องกองถ่ายหรือวงดนตรีไปตรงนี้ยากใช่ไหมบอยมันจะถ่ายออกมามันแค่นกรองมันใหญ่ไปต่อไว้2เมตร4มันมาเป็น3เมตรที่เซฟที่จอยกันปวดหัวเพราะว่าในการทำเนี่ยนะฮะมันมีกรอง2เซตคือกรองของ Black Case และกรองของ ETC นั่นหมายถึงว่ามันต้องมีการเลื่อนกรองเข้าเลื่อนกรองออกแล้วก็มันมาเป็นหัวของโชว์ Direct เนี่ยที่จอยเมื่อกี้โชว์ Directดูจังเช่นพี่จอยแหมโบกมือเลยพี่กันเลยเฮ้ยพี่จอยคนที่โชว์ direct ก็คือว่าเขาจะต้องแก้ปัญหาเวทีทั้งหมดโชว์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้พี่จอยเป็นคนแบบจัดการแต่กำลังซ้อมอยู่อะคะอากาศข้างในเย็นมากไม่รู้สึกเป็นข้างในเลยตื่นเต้นแค่ไหนกับการซ้อมใหญ่ไปดูเลยค่ะโอตอนนี้เป็น EPC ค่ะกำลังซ้อมอยู่นะคะกำลังขมักเขม้นกันเลยค่ะEDC ก็รู้จักกันดีน้องเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็เดินเข้ามาหาผมพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วพี่ผมเล่นดนตรีขึ้นมาเนี่ยเล่นเพลงพวกพี่มาก่อนอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยภูมิใจเขามากโดยความสนิทสนมอีกที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันเคยเที่ยวกันเจอกันทักทายกันสนุกสนานด้วยกันเรามาเป็นคนดูเมื่อ25ปี25ปีเมื่อไหร่เล่นที่ Thunder Dome EDC มาครบวงแล้วก็พอเล่นจบปุ๊บเราไปซื้อซีดีเราเอาซีดีไปยืนรอแบบให้เขาเซ็นลายเซ็นครับปัดขายหมดเลี่ยนโซอาครับสุดยอดครับ
แสดงให้เห็นว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรพวกพี่ได้ครับพี่คลาสสิกมากครับคือ ETC ซึ่ง ETC เนี่ยก็บังเอิญเองค่ะเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันสมัยมหาลัยตั้งแต่ปี1ถึงปี4เป็นศิษย์เก่าดุริยศิลป์ทั้งนั้นเลยก็คือตั้งแต่จบมานี่ไม่เจอกันเลยก็เพิ่งมาเจอกันครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำเวลานี้ช่วงเวลานี้ให้มีค่าที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามดูเบื้องหลังแล้วก็หาซีนที่น่าสนใจมาให้กับแฟนเพลงพี่เบิร์ดที่ฮาร์ดให้มากที่สุดค่ะแค่ผมรู้สึกว่าผูกพันมาตั้งนานยาวนานแล้วถ้าแต่จะไม่มากนักแต่ว่าจริงๆตั้งแต่สมัยครับ Black Cat ทำเพลงในสตูดิโอก็จะมีพี่เข้าไปอยู่ก็ไปฟังเขาแล้วก็ไม่ได้เขินเลยที่จะโทรแบบว่าให้เองช่วย cover เพลงพี่สักเพลงสิครับได้ครับพี่พอได้ยินได้ฟังว่าจะมีการให้ทริบิวต์ของพี่เบิร์ดที่ฮาร์ดผมก็น่าคัดเพลงน่าคัดเพลงเสร็จก็ทำเลยครับเลยในขณะที่ตอนนั้นจะไปดูที่สามารถจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าแต่เราอยากทำอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วก็และหลายเพลงของเขาอ่ะคือเพลงที่เรามันอยู่ข้างในแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่รับสารมาว่าเฮ้ยกูถ้าอยากทำก็ทำเลยเอาแบบทั้งเคสนั่นแหละแป๊บเดียว3วันในหลังเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งกันทุกวันของพี่ปูวงแบทเทสนะคะกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เขาก็ได้ร้องเพลงฝนที่ cover ใหม่จบไปเนี่ยนะคะจากที่ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ปูแบทเทสมือกองกีตาร์แน่นมากเลยค่ะแล้วลองดูนะคะว่าพรุ่งนี้จะมันขนาดไหนนะคะและนี่คือ guest artist ของเรานะฮะเป็น surprise guest artist นะครับคุณเอ๋เสวตาใสพันนิดาครับพันนิดาเอ๋พันนิดาเสวตาใสเจ้าของเพลงดังของค่ายรถไฟดนตรีหลายเพลงฮะแต่ครั้งนี้เธอจะมาขึ้นเวทีร้องเพลงฉากสุดท้ายแซมเปิลให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยครับนี่ได้มาโดยบังเอิญนะฮะไม่ถึงผมไม่ได้ได้เธอนะหมายถึงว่าได้เชิญเธอมาโดยบังเอิญเอนี่เป็นนักร้องรุ่นพี่คือเขาออกเทปก่อนผมกับเบิร์ดแต่เขาอายุน้อยกว่าผมนะเพลงดังของเขาคือเพลงฉากสุดท้ายเขาเป็นคนที่จริงๆร้องเพลงดีนะวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนหนึ่งคนเพราะคอนเสิร์ตนี้อยากที่จะให้มันเต็มไปด้วยคนที่กำลังเวทีเนี่ยที่เรารู้จักที่เป็นเพื่อนเราไม่ใช่คนอื่นที่เราไม่รู้จักเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเอก็แบบมาสิรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ขึ้นมายืนอยู่กับนักร้องในดวงใจด้วยนะคะแล้วก็ได้มาแสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยที่เขามาจนถึงวันนี้30ปีที่ทำให้คนรักชอบในฐานะที่เป็นนักร้องเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา
พราะว่าพี่เขาเป็นตำนานของเพลงไทยไปแล้วก็ยินดีกับพี่เขาแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยใจถึงเธอทุกวันได้แต่ฝันแชมป์นี่เป็นนักดนตรีนักร้องที่เก่งมากแต่งเพลงให้กับวงการฮาร์ดหลายเพลงผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยแล้วไม่มีแชมป์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงมันเหมือนกับคน3คนที่รู้ใจกันบอกว่าไอ้ you what you มันปุ๊บเลยสำนวนเขาเรียกว่าดูหัวแม่ตีนก็รู้ใจไม่ใช่ว่าดูในใจแล้วเห็นแต่ตีนไม่ใช่นะครับแล้วมาครับถามว่าเขามีความสำคัญยังไงครับเขาคือทั้งพี่ชายเพื่อนสนิทเป็นทั้งศิลปินในดวงใจนะครับความที่เขาสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีเคมีสตรีที่ลงตัวแล้วก็ยังคงจริงใจแล้วก็จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั่นแหละคือเสน่ห์ของเบิร์กฮาร์ทที่ทุกวันนี้เรามาทำคอนเสิร์ต30ปีเบิร์ดกับฮาร์ทครับขับขานสร้างแสงสุขตาแมกไม้บอกไปรู้เรื่องรู้ร่ำเรื่องราวเมื่อรักลอยลงมาแนบอุราสมดังไฟที่บุรินเนี่ยมามีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่ก็จะชวนเข้ามาอยู่แล้วบุรินนี่เป็นชิกแมกเน็ตชิกแมกเน็ตแม่เหล็กดึงดูดหญิงผมกับเบิร์ดตอนนี้เราดึงดูดผู้สูงวัยสูงวัยเราต้องเอาบุรินมาดึงดูดชิกชิกก็เขาร้องได้ดีมากแล้วก็เลือกเพลงได้ดีและเชื่อว่าเดี๋ยวพอทุกคนได้ฟังบุรินร้องเพลงเข้าใจไปเองเนี่ยก็จะชอบดีใจน้องมาร่วมด้วยอยากจะบอกว่าวิธีการทำงานระหว่างเบิร์กฮาร์ทกับบุรินเนี่ยเป็นอะไรที่คล้ายๆกันมากที่ห้องซ้อมเราซ้อมกันไว้ยังไงสุดท้ายวันของจริงเนี่ยมันไม่เหมือนจริงมันจะกลายเป็นความสดแปลกใหม่คือทำด้วยกันแล้วมันมีความสุขดีใจที่ได้ทำงานกับพี่ๆมาตลอดฮะผมคิดออกแล้วมันมีอยู่เพลงนึงทุกคนเคยเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับเวลาเล่นกีตาร์เราจับคอร์ดอะไรก่อนครับคอร์ด C ใช่ไหม C A minor F G ฉะนั้นพี่ฮาร์ทมีเพลงนี้ชื่อเพลงไร่กล้วยของตะนวยจะมาเล่นให้ทั้งสองวงนี้แจมกันไร่กล้วยของตะนวยเมืองสวยไม่ลำห่วยตะนวยแก้ชัยมวยเก็บใส่อวยช่วยกันดีเพลงนี้ตอนแรกเนี่ยทางวงเขาแกะมาเนี่ยแกะมาเหมือนกับแผ่นเด๊ะเดอะฮาร์ทเองเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันน่าจะมีการอะเรนจ์ใหม่พอพี่ฮาร์ทจะอะเรนจ์ใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยวงเนี่ยที่จริงๆแล้วแกะเอาไว้แล้วเนี่ยก็ต้องมาแกะอีกวิธีนึงความตั้งใจพี่ฮาร์ทแต่ผมว่าเขาน่าจะอยากให้มันเป็น back to basic คือ4คอร์ดทุกคนเล่นได้ร้องได้เล่นได้ทุกคน ETC เอ่ย back hit เอ่ยที่แพทเทิร์นยากๆไม่ชึบหนักๆไม่ต้องยาวไม่เอาเอา4คอร์ดเราร้องให้เหมือนกันมีลูดี้ง่ายๆแบบนี้คนสวยคือแปะจวยร้องเพลงกล้วยแก้หุ่มเอ้ยทั้งคู่คงจะต้องมาซ้อมกันว่าเพลงที่จะเป็น Battle of the Band ซึ่งตอนแรกหมายมั่นเอาไว้ว่าเป็นซูซันโจนบอกซูซันโจนที่ฮาร์ทเปลี่ยนเป็นชื่อเพลงไร่กล้วยแล้วดนตรีระดับชาติอย่าง EDC และ Black Gate ก็เป็นงงกันแหลกหลานว่าเราจะมาแบทเทิลแทนกันเรื่องเพลงไร่กล้วยมันยังไงพี่ฮาร์ทเดี๋ยวต้องดูสี่คอร์ดเบสิกลองโซ่ลองเล่นสี่คอร์ดแรกก่อนย่าเล่นนี้สี่คอร์ดดูล้อจริงๆปักนะโซ่อย่างเงี้ยโซ่เล่นยังไงพี่ฮาร์ทเชื่อเลยว่าโซ่ไม่ต้องใช่ไหมแล้วพี่ฮาร์ทก็เป็นคนนำ
พอพี่ฮัทนำเสร็จแล้วก็ไล่กล้วยพร้อมกันเลยอ้าวพี่น้องว่ามันต้องขึ้นอยู่กับพี่ฮัทว่าจะลากไปที่ใครหรอแกเราต้องคอยตะคุบว่าเฮ้ยจะส่งเล่นเกมแม้กระทั่งชี้ที่ดนตรีนะฮะชี้ไปที่กีตาร์ซึ่งมีวง ETC กับ Black Cat อยู่ร่วมกันมีทั้งแนวแจ๊สกับร็อกแล้วก็ชี้ไปที่ไหนต้องเล่นให้ได้ผมว่าถ้ามีถาดให้พี่ฮัทถือสักอันจะดีมากร้องผิดแล้วบอกว่าน่าจะมันกว่านี้เยอะเลยเรือไม่สวยใบไม่หมุนรับช่วยแก้ใช้ผู้ไว้เก็บใส่อุ้ยช่วยกันดินน้องหนึ่งมาช่วยกับตาดวงชอบทำหวยมองตาจวยตาดวงแก้ชื่อช่วยตัดใส่หวยผู้ไม่หวนชีเอาทั้งหมดหาหวยใครจะช่วยเพลงชื่อเพลงว่าไร่กล้วยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดแล้วก็เล่นบัตเทอร์คู่กับวงแบ็คเคสแล้วก็วง ETC นะคะเพลงไร่กล้วยเนี่ยบอกตามตรงว่าเกดเกิดไม่ทันแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเพลงจะเป็นยังไงแต่ว่ามันเพลงที่มีการเล่นคำเนี่ยนะคะซึ่งน่าสนใจ1ตรงที่คำนะคะ2ก็คือตรงที่วง3วงมาเล่นแบทเทิลกันนะคะคงสนุกมากเลยในวันจริงๆเนี่ยนะคะก็ลองติดตามชมได้ค่ะที่สองเขาจะบิ้วขึ้นหน่อยเองแต่พอจากไปเนี่ยเขาจะแบบเสียงดังขึ้นพอจากเขาก็ความเสียงดังขึ้นเนี่ยดูเล่นไม่มีแรงเนี่ยหนาวความเห็นไหมนะพอเสียงปรบมือให้กับลูกสาวคนมาครับผมจากไปจะยังคิดถึงเธอเธอละมาหรือหาจะกลับมาหาเธอฟังตาไม่ลืมวันที่เคยแสนชื่นคืนที่สุดแสนหวานอยู่กันมา30ปีถึงเชิญลูกมานี่เป็นครั้งแรกเลยนะเบิร์ดไม่สำหรับเราลูกคนโตเราเนี่ยจริงๆแล้วจับเข้าไปในเปียโนแล้วก็ยังพอเล่นได้พี่รู้สึกมันคงเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีถ้าจริงๆแล้วมีลูกพี่ลูกพี่ฮาร์ดเนี่ยขึ้นมาร้องเพลงเน่ๆขึ้นมาก็คงไม่ได้เพอร์เฟคหรอกแต่เชื่อว่าสิ่งที่อยากจะมอบให้คนดูก็คือความรักความอบอุ่นความที่คนเราหลายคนเนี่ยจะเอาความภาษาอังกฤษเรียกว่า hopes and dreams ความหวังและความฝันของเราเนี่ยเราจะถ่ายทอดและยกไปให้ลูกของเราโดยที่มันอาจจะเป็นเพรสเชอร์เขาก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะเห็นเขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ค้นพบว่าลูกสาวผมเยนนี่ร้องเพลงเก่งเว้ยคุณรู้อ่ะเขาร้องเป็นแล้วมีสำเนียงที่เป็นเขาเองประกันชีวิตออมสั้นขยันคืนจากธนาคารกสิกรไทยห่างไกลกายห่างไปใจถึงเธอทุกวันได้แต่ฝันละเมออัดอั้นใจให้พบเจอใจฉันมีแต่เธอพร่ำเพ้อเพลงไหนคือท่าของพี่บ้างเพลงไหนก็มีเรื่องสองเพลงแต่ตอนไหนมันบอกไหมก็ติดแต่ก่อนไม่ได้หมายถึงไงขอลื่นล้มสักเวลาเนี่ยไม่ตัวลืมมันไม่ลืมอ๋อเพลงเล่นเป็นโน้ตเอาถ้าใหญ่เปิดดีเวนต์ตอนนี้สามารถขึ้นเพลงใหม่ก่อนได้ทุกอย่างเป็นไลฟ์สดตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่เบิร์ดก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่กำลังทำใจเชิญค่ะพี่มีภาพเยอะของเราภาพ
ได้รับบัตรจากพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนำไปให้ที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะซึ่งสามารถดูพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดในระยะที่ใกล้มากเลยค่ะลิงไซส์เลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่มีแค่เกตนะคะในรอบซ้อมใหญ่นี้จะเห็นได้ว่ามีท่านผู้ชมท่านอื่นๆอีกประมาณ500ที่นั่งเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าของกรุงศรีเนี่ยเข้ามาชมการซ้อมใหญ่ซึ่งจะมีแค่รอบนี้เท่านั้นที่เกตจะสามารถนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้นะคะซึ่งในวันจริงเนี่ยจะไม่สามารถเก็บภาพแบบนี้ได้อีกแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศซ้อมใหญ่กันนะคะลืมแล้วยัยเจ้าเอ๋ยก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสบายเป็นไรหยาดฝนปล่อยปลายฉันไม่อาจหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากจำสองเพลงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษเขาเรียก signature song นะฮะเป็นเพลงที่เป็น trademark ของเบิร์ดกับฮาร์ดตั้งแต่ปี2528นะครับข้างหน้ายังมีที่นั่งว่างนะแล้วมาไหมมาดูลุงใกล้ๆมาดูลุงใกล้ๆลุงยายดูหลานใกล้ๆด้วยนี่อย่าว่าอย่างงดอย่างนี้เลยมาเป็นข้องลุงซะเถอะวันนี้เป็น first time เป็นครั้งแรกสำหรับทั้งท่านและผมนะครับเรียกได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จและเสร็จพร้อมกันในคืนนี้นะครับเจ๋งไหมครับถ้าเจ๋งปรบมือนะครับเยี่ยมมากเลยครับผมต้องโค้งให้ทีนึงครับผมเชื่อไหมครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพิ่งซ้อมเมื่อสักครู่นี้เองครับจากกันมานานแสนนานแสนนานจากกันมาก็ได้เห็นในการทำงานหลายๆอย่างของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนะคะสิ่งที่เราคิดตอนแรกกับสิ่งที่เราได้มาพบเจอเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละปีเท่านั้นเองเราดูจากภายนอกเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยใจคอที่เหมือนกันเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคือมันเป็นความต่างที่ลงตัวเงี้ยนะคะคือพี่เบิร์ดเนี่ยดูเหมือนกับจะขึมกว่าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆพอมาเจอเนี่ยสบายสบายคือคุยด้วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่ฮาร์ดเนี่ยขณะที่ทำงานเนี่ยจริงจังมีการแบบคิดรายละเอียดปลีกย่อยของงานเนี่ยเขาคิดโป๊ะป้าโป๊ะป้าเนี่ยคือเอาจริงสามารถยิงมุกที่มากกว่าที่เราคิดได้อีกเรื่อยShould have known you'd been pretending from the start. Remember when we made a vow? But how was I to know that you would change somehow? ตอนที่เบิร์ดมาปรึกษาผมเรื่องจะทำคอนเสิร์ต30ปีเนี่ยผมยังบอกเบิร์ดเลยให้เบิร์ดการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องใช้เงินเบิร์ดก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหมุนเงินได้เราก็ถามว่าจะหมุนยังไงนายมีที่เยอะเราเปลี่ยนที่ให้เป็นหนี้ผมบอกใช่ไหมใจให้สุขราการทำงานของพี่เขาทั้งสองคนเนี่ยพี่เบิร์ดจะเป็นทางเกี่ยวกับเป็นโปรดักชันดูภาพของแต่ละส่วนแต่ละส่วน
แต่พี่ฮาร์ทเนี่ยจะเหมือนกับเจาะลึกทางด้านเกี่ยวกับคุณภาพของเสียงของเครื่องดนตรีของแต่ละเซกชันของพาร์ทบนเวทีเนี่ยแต่พอเขามารวมกันในคอนเสิร์ตในคราวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่มันลงตัวมันเข้ากันเป๊ะเป็นการทำงานที่ได้สัดส่วนกันดีมากเลยเงี้ยขอบคุณมากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเราทุกคนอีกทีครับผมวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ทุกท่านได้ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ความอบอุ่นให้กับผมกับเบิร์ตนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ประทับใจจริงๆครับถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงรีเฮิร์สนะช่วงซ้อมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับจบแต่คนยังไม่จบนะคะยังคงมาลุมมาตุ้มพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทอยู่ด้านนี้นะคะเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วก็บรรยากาศอย่างเงี้ยจนผ่านมานานขนาดนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็ยังคงรักพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทเหมือนเดิมพรุ่งนี้ค่ะวันจริงบรรยากาศจริงๆคนเยอะกว่านี้เนี่ยพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทจะอบอุ่นใจแค่ไหนรอพรุ่งนี้ค่ะรักเธอเพียงหัวใจชีวิตนี้ขอมอบไว้ให้มีแต่เธอมีเพียงเธอฉันก็เป็นสุดใจไม่ต้องการรักใดมาแนบเคียงหัวใจประกันชีวิตออมสั้นขยันคืนจากธนาคารกสิกรไทยเกตกำลังขึ้นมาที่ชั้น3นะคะก็เป็นตอนนี้อีกไม่กี่นาทีก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตแล้วนะคะคือตอนนี้ชั้น3นี่เป็นที่อยู่ของศิลปินเป็นห้องพักของศิลปินนะคะตอนนี้เกตกำลังเดินไปเนี่ยเกตก็ไม่รู้จะเจอห้องพักของใครก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันเจอห้องพักของใครก่อนแล้วเข้าไปเลยนะคะตามมาเลยค่ะของ Blackhead นะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูเบื้องหลังว่าเขาอยู่กันในห้องนี้เขาทำอะไรกันแต่ดูห่างๆอย่างห่วงๆนะคะสวัสดีค่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 ะนี่เป็นพี่ๆวง Blackhead นะคะโดยเฉพาะพี่ยุ่นเนี่ยนะคะเจอครั้งแรกซ้อมใหญ่เมื่อวานนี้แทบจะกรี๊ดแต่ว่าเก็บอารมณ์มากเพราะว่าพี่เขาตีกลองได้เด็ดมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าห้องของ ETC เนี่ยนะคะถ้าเปรียบคำเมืองคำภาคเหนือเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเจ้าหมูค่ะแต่ว่าเพื่อนกันนะคะในนี้ค่ะ 1-2 คนในนี้เคยลอกกันบ้านเก็บมาก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะคะมาเลยค่ะทักทายนี่ค่ะกำลังตั้งใจกับคอนเสิร์ตไฟมีมากนะคะเนี่ยเล่นอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันบนเวทีค่ะโอเคค่ะแน่ต่อไปนะคะห้องที่เรากำลังจะเข้าไปเซอร์เวย์ก็คือห้องของคุณบุรินทร์เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ
นี่คือพี่บุรินนะคะเป็นขาประจำเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงนะคะปีที่แล้วก็ไปก่อนเข้ามาครับครั้งที่3นะฮะอุ้ยครั้งที่3แล้วนะคะไม่ธรรมดาผมมั่นใจว่าผมเป็นแขกรับเชิญที่มาเล่นคอนเสิร์ตของเบิร์ดนะฮะบ่อยที่สุดครับอืมแล้วก็ฮอตที่สุดด้วยเปล่านะคะโอเคค่ะงั้นไม่รบกวนละค่ะไม่รบกวนนะฮะขอเข้าไปพี่ฮายนะครับนี่ฮะโอ้ยนี่ฮะนี่ฮะพี่บุรินมาส่งต้องต่อกันไปด้วยฮะหวังทางโอเพนเซซามีมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่เรามาแบบใกล้ชิดมากพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดกำลังแต่งตัวเลยนะคะจริงๆแล้ว3โมงแล้วแสดงว่าเราเลทกันนิดหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าใครจะลงไปที่นั่นมากันศิลปินจะขึ้นเวทีก่อนหรือว่าทุกคนในห้องนี้วันนี้ดูพี่2คนนี้เฟรชมากเต็มพร้อมใช่ดีโอเคค่ะท่านผู้ชมครับและนี่คือบิ๊กโมเมนต์ของเบิร์ดกับฮาร์ดทั้งหมด30ปีที่เราได้ก้าวสู่ถนนดนตรีมาครั้งนี้แหละครับเป็นเขาเรียก redemption เบิร์ดแอนด์ฮาร์ด redemption กลับมาดังตอนแก่อยู่เพื่อมึงหวังว่านะครับผมหวังว่าเราคงจะทำความนำความสุขมาสู่แฟนๆเราเหมือนอย่างที่เขาคาดหวังนะครับยังไงความกันเองเรามีให้เต็มที่นะไม่คิดเลยว่าจะกลับมาดังตอนแก่ผมคิดว่าไอ้ช่วงเวลาแห่งความมีชื่อเสียงเนี่ยมันผ่านผมไปแล้วแต่ณวันนี้หลังจากที่เราได้สัมผัสถึงกระแสตอบรับที่ดีไปไหนมาไหนมีแต่คนพูดถึงเราในทางที่ดีนะครับยังไม่มีคนไหนหมั่นไส้เราหรืออาจจะมีแต่ผมไม่ทราบผมก็ไม่ทราบนะในจุดหนึ่งพอเราเอาความรู้สึกเก่าๆที่เขาเพียงอาจจะเลือนลางเนี่ยมาทำให้มันเข้มข้นโฟกัสมาขยี้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกนั้นมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันเหมือนแค่เราเองเคยรักใครหนึ่งคนแล้วจะหายไปทำมาไปทำงานทำการเพราะฉะนั้นพอมาเจออีกทีเนี่ยมันก็จะได้พอความรู้สึกของการที่เราโปรโมทไปพูดถึงเพลงเก่าๆเอาภาพเก่าๆมาดูมันก็จะไปกระตุ้นความรู้สึกเก่าๆว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยรักเขาเอ๊ะก็จริงยังรักอยู่นะ